cv.shop ตลอด24ชั่วโมงครับได้อ่านทุกเม้นได้เห็นทุกคำตอบนะครับคุณผู้ชมนะฮะยังแสดงความเห็นกันเข้ามาเรื่อยๆพี่สุนัยก็สแกนอ่านอยู่นะฮะฉ่ำไหมพี่วันนี้นะฮะเป็นไงบ้างสร้างสรรค์กันดีนะแต่เสียงส่วนใหญ่ไปในทางว่าเป็นม้าที่ป่วยเดี๋ยวจะหาว่าพุงแกงนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะนโยบายเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยครับคือเขานักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินเนาะว่าเฮ้ยเอาด้วยไหมดันไหมนะฮะคุณนี่ถึงบอกว่าอ่ะเป็นพรรคร่วมจะไม่ดันได้ยังไงก็ต้องดันอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบถ้าไม่ดันเนี่ยจะไปซ้ำรอยรัฐบาลที่แล้วเนาะถูกขัดแข้งขัดขากระบังนโยบายก็พังกันไปอะไรแบบนี้นะฮะเล่นการเมืองกันในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับทีนี้นักข่าวไปถามคุณพัชรวาทวงสุวรรณนะฮะก็สายตรงลุงป้อมว่าดันไหมเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยนะฮะคุณพัชรวาทไม่ได้ตอบแต่บอกว่าให้มองตาให้มองตาคุณพัชรวาทฮะคุณผู้ชมนะฮะมีภาพไหมฮะเอาตามามองหน่อยเดี๋ยวให้พี่ชูวัฒน์มองผมนึกตากันไม่ออกนะนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วนะฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะฮะพี่ชูมองตาแกสิแกดันไหมเงินหมื่นดิจิตอลอะแกเอกภาพอยู่แล้วผมยังไม่เห็นรอยปลีแยกในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็คุณพัชรวาทก็ต้องพูดมากก็เคยทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วดันไม่ก็คุณอนุทินเนี่ยพูดชัดก็คือไปร่วมหัวจมท้ายแน่นอนเพียงแต่ว่าก็ต้องทำให้มันไม่ผิดกฎหมายคือถ้าถึงขนาดเสี่ยงที่เข้าคุกเข้าตารางแกผิดกฎหมายแกไม่เอาอยู่แล้วใช่ก็ทุกพักมันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ใช่นะฮะเนี่ยคุณพัชรวาทยังพูดถึงลุงป้อมด้วยนะฮะบอกลุงป้อมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะครับก็ถามแบบนี้เนาะบอกสบายดีนะฮะจะวางมือทางการเมืองไหมล่ะอันนี้น่ากลัวฮะวิกฤตบอกว่าลุงป้อมชอบการเมืองไม่วางมืออันนี้วิกฤตจริงนะฮะยังมาผัดก๋วยเตี๋ยวกับเล่นการเมืองได้ก็เอาแค่คุณพัชรวาทมีบทบาทให้มากขึ้นหน่อยแค่นั้นแหละเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมไปแล้วไม่ค่อยพูดเนี่ยเนี่ยลุงป้อมไม่วางมือนะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยว่าคุณพัชรวาทอยู่กระทรวงไหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่ใช่ไม่ค่อยออกข่าวจริงๆว่ามีคำชมอยู่ว่าข้าราชการระดับหรือนักวิชาการด้านนี้เขาก็ชมอยู่ว่าปังโอ้ยวางอะไรนะข้าราชการประจำได้ถูกฝาถูกตัวนั่นแหละมีข่าวเดียวข่าวเดียวนอกนั้นนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวอะไรเลยอ๋อนะฮะส่วนสถานการณ์ที่อิสราเอลครับคุณผู้ชมนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับสถานทูตไทยอิสราเอลส่งแรงงานไทยอีก5ร่างกลับบ้านครับจากยอดเสียชีวิตทั้งหมด39ศพนะฮะ39ศพเนี่ยนะครับซึ่งการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอิสราเอลโดยอยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสนะครับเรื่องนี้ทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับบุคคลที่ตัวเองได้ส่งไปเจรจากับตัวแทนกลุ่มฮามาสที่กรุงเตหะรานที่อิหร่านนี่นะครับก็เดินทางกลับมาแล้วนะฮะอีกคณะหนึ่งก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่อิหร่านนะครับวันนี้บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้เข้ามารายงานสถานการณ์ที่สภาแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าเป็นยังไงคณะผู้แทนพิเศษของบรรดาผู้ป่วยแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตท่ามกลางวงล้อมของฐานอิสราเอลพร้อมกับเปิดเผยว่าไม่มีแผนอพยพเด็กทารกออกจากโรงพยาบาลแห่งนั้นกองทัพอิสราเอลปิดล้อมโรงพยาบาลอัลซีฟาในกาซาซิตี้เพราะเชื่อว่ามีฐานประชาการใต้ดินขนาดใหญ่ของกลุ่มฮามาสอยู่ใต้โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะครับ คุณชูวัฒน์ครับผู้ป่วยอัลซีฟาก็เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องจ่ายสูงมากในแง่ชีวิตมนุษย์ชีวิตคนป่วยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนอ่ะก็ตอนนี้มีผู้ป่วย650คนในโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะพลเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัย 5,000-7,000 คนก็อยู่ในรอบๆโรงพยาบาลแล้วก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่รอบๆมีการโจมตีจากโดรนและทหารอิสราเอลอยู่ต่อเนื่องนะฮะมีผู้เสียชีวิต40คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทารกเนี่ยตอนนี้มี100คนกำลังเน่าเปื่อยนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้จำเป็นต้องขุดหลุมศพขนาดใหญ่มีจำนวนเนี้ย 40% ในอะไรล่ะเขาบอกว่ามีทารกทั้งหมด36คนแล้วอิสราเอลรับปากว่าจะมีตู้อบเคลื่อนที่ใช้แบตเตอรี่ก็ปรากฏว่ายังไม่มาไม่มาแล้วก็
ในโรงพยาบาลไม่มีคือเนื่องจากถูกตัดน้ำตัดไฟเนี่ยก็ต้องใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟก็ขอให้เอาน้ำมันมาให้เพื่อจะได้เดินเครื่องปั่นไฟได้ปวดเอามาให้ไม่กี่แกลลอนมันก็ไม่พอก็เป็นสภาพอย่างนี้ครับนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ามีข้อเสนอของกลุ่มฮามาสนะจะปล่อยตัวประกัน50คนออกมาจากฉนวนกาซาแต่ว่าต้องแลกกับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันครับนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับคือตอนนี้เนี่ยทางฮามาสเนี่ยเอาประเด็นเรื่องตัวประกันเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรอง ว่าถ้าเกิดอยากให้มีการปล่อยตัวประกันก็ต้องมีการพักรบ เพื่อที่ฮามาสจะได้พูดง่ายๆจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งรับใหม่นะฮะทางฝั่งอิสราเอลก็คิดว่าตัวเองกำลังได้เปรียบในทางการสู้รบในทางการทหารกำลังรุกเข้าถึงศูนย์กลางของกาซาซิตี้ได้แล้วเนี่ยอิสราเอลก็ไม่ถอยแม้แต่อเมริกาเนี่ยไบเดนขอในทันยาฮูโดยตรงเลยว่าเฮ้ยพักรบเพื่อจะได้เคลียร์คนพลเรือนที่ตกค้างอยู่ที่ต่างๆเรื่องโรงพยาบาลเรื่องอะไรเนี่ยปรากฏว่าเนทันยาฮูไม่ฟังไบเดนครับนะฮะก็จริงๆเป็นไปตามข้อมูลที่รอยเตอร์รายงานนะครับแหล่งข่าวระบุเบื้องต้นว่าฮามาสตกลงในภาพรวมของข้อเสนอดังกล่าวแล้วแต่ว่าอิสราเอลยังไม่ตอบรับแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอยู่นะฮะซึ่งการเจรจาเนี่ยเป็นความร่วมมือกันกับทางสหรัฐด้วยนะครับตัวประกัน200กว่าคนนะฮะก็เสนอว่าจะปล่อย50คนเพื่อหยุดยิง3วันแล้วฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องลุ้นว่า50คนที่จะปล่อยถ้าสมมติมีการหยุดยิงเนี่ยเขาของไทยได้เยอะคือถ้าเกิดเอามีตียอดไว้เอาแค่รอบแรก50เนี่ยเกินครึ่งก็คนไทยแล้วอ่ะใช่ไหม30กว่าคนเนี่ยมันก็เหนื่อยเพราะต้องไปนับยอดกับของประเทศอื่นซึ่งก็เยอะฮะนะฮะสถานการณ์ที่อิสราเอลยังต้องตามกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแต่ตัวเลขคนไทยที่จะกลับไม่มีแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่แรงงานที่ไปดูแลเรื่องการอพยพเนี่ยกลับไทยหมดแล้วเพราะว่าไม่มีคนไทยขอกลับเพิ่มนะฮะนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างช่วงนี้นอกจากเศรษฐกิจที่บอกว่าวิกฤตนะฮะพักผ่อนกันดีไหมถ้าพักผ่อนไม่ดีไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแบบพี่ชูวัฒน์นะฮะทำงานหนักแบบพี่สุนัยร่างกายอ่อนล้าสมองอ่อนล้ามาครับวันนี้พงมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันด้วยครับครับคุณผู้ชมวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะบำรุงสมองนะครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาร่วมในรายการนะครับท่านแรกก็คือคุณหนิงแล้วก็อาจารย์วีรศักดิ์นะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะครับคุณหนิงนี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้เราทราบกันส่วนอาจารย์วีรศักดิ์ผมเห็นครั้งแรกไม่เชื่อว่าอายุ84แล้วค่ะนะฮะอันดับแรกเลยเห็นคุณหนิงบอกว่าเรามาเล่นเกมกันเถอะใช่เดี๋ยวดิ้งให้พูดสิไม่เชื่อเลยว่า84อาจารย์โชว์หน่อยอาจารย์โชว์ยังไงอ่ะมีเกมมีเกมให้เล่นดีกว่าเอาเลยเพื่อฝึกสมองดูซิว่าอาจารย์เนี่ยสมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้างจดจำได้ดีหรือเปล่าเมื่อวานตอนเย็นอาจารย์ทานอะไรเส้นมีราดหน้านี่ย้อนไปอีกหน่อยมันง่ายไปอาจารย์เมื่อวานตอนเที่ยงอะไรครับมะละตุ๋นกระดูกหมูไข่เจียวด้วยยังได้นะถามอาจารย์บ่อยๆถามตัวเองหรือยังเนี่ยผมนึกคำถามมุมนี้เอ๊ะยังหรือคุณผู้ชมฟังลองให้ลองคิดสิว่าทำได้ไหมคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ยคิดตั้งนานคิดไม่ออกเนี่ยอาจารย์ใช่ใช่มันคือจะเริ่มมีปัญหาแต่เราอะสังเกตตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือหลายคนเนี่ยเขาแบบว่าใช้ชีวิตแบบละเลยคือนึกว่าอ๋อมันเรื่องตลกอ่ะลืมที่หลงที่ลืมเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่มันกำลังบอกว่าสมองของคุณถดถอยแต่คุณรับฟังเขาไหมเพราะสมองอย่าลืมว่าเขาไม่มีปากคุยไม่ได้ใช่ๆอย่างหน้าของคุณเหี่ยวอะไรเงี้ยยังเห็นรอยตีนกามาใช่ไหมคือเอาง่ายๆเลยเมื่อกี้ที่เราเล่นเกมกันให้คุณชมช่วยกันลองฝึกสมองดูนะฮะหรือว่าลองทดสอบดูว่า3มื้อที่คุณทานไปก่อนหน้านี้ทานอะไรไปบ้างถ้าใช้เวลาคิดอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าอะไรคุณหนิงก็ที่บอกค่ะว่าเซลล์ประสาทต่างๆเนี่ยมันเริ่มถดถอยสมองของคุณเนี่ยช้าลงนะคะการมีข้อมูลต่างๆช้าลง อย่างนึงที่ทำให้เกิดตรงนี้ก็คืออย่างเรื่องการนอนหลับอย่างเงี้ยคืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเพราะผู้ใหญ่หลายท่านจะเป็นเหมือนกันตื่นขึ้นมากลางดึกหลับต่อไม่ได้แล้วนั่งเป็นนกคู่ถึงตอนเช้าตีสี่ตีห้ามาหลับต่อแล้วตอนเช้าก็จะกลายเป็นว่าเพลียตื่นมาก็จ้าตาไม่สดชื่นใช่ไหมคะความจำมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยพอเรานอนไม่หลับเนี่ยมันจะเป็นไมเกรนได้สมองก็เริ่มท้อที่บอกถดถอยนะคะคือว่าไมเกรนนี่คืออะไรเรื่อง
ริ่มปวดหัวเหมือนหัวเรื้อรังนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสมองเสื่อมต่างๆหรือว่าคุณจะไปเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างอื่นได้อีกก็เรื่องเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็ตีบนั่นเองนะตีบจนแตกออกมานั่นเองเพราะเชื่อไหมว่าหนิงเอาให้ดูสถิตินะคะว่าเราเนี่ยกลัวเรื่องโรคมะเร็งกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่า 29% ยังเรื่องหลอดเลือดโดยเฉพาะพวกหัวใจหลอดเลือดนะรวมทั้งถึงสมองเนี่ยมันเป็นสาเหตุการตายของคนไทยถึง 29% นี่คือนำมะเร็งนะแต่คนอาจจะกลัวว่ามะเร็งอะไรเงี้ยคืออยู่แค่ 17% นะคะหนิงถึงบอกว่าโรคพวกนี้เป็นเหมือนภาวะที่เป็นระเบิดเวลาติดตัว yeah. คุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นระเบิดเมื่อไหร่แล้วเราต้องบอกว่าเราต้องฟังเสียงของร่างกายเรามันเป็นสัญญาณฟ้องป่วยแบบนึงนะคะเราต้องดูว่าตัวเองน่ะมันเริ่มมีอะไรอยากให้อาจารย์แชร์ก่อนหน้านี้คืออาจารย์ไม่ได้แบบมาแล้ว Amazing อย่างนี้นะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาใช้เวลาคิดไม่นานถ้าผมเทียบกับคนที่เคยรู้จักอายุ80กว่าเนี่ยโอ้ยคุณหนิงใช้เวลาสักพักเลยแหละในการที่จะนึกว่ามื้อก่อนทานอะไรไปบ้างต้องให้อาจารย์เล่าด้วยว่าวีรกรรมอาจารย์มีมากกว่านี้อีกอาจารย์เชิญเล่าก่อนค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์ไงบ้างคะคือโดยปกตินะคนอายุ6 7 80เนี่ยสมองเสื่อมเนี่ยทรุดเร็วมากใช่ๆทำอะไรก็เงินเริ่มพูดจาติดขัดแล้วพูดซ้ำๆด้วยอาจารย์พูดซ้ำๆครับนะอาจารย์ดูแลสุขภาพอย่างงี้ค่ะ1เรื่องอาหารก่อนต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วสำคัญก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้สมกับวัยและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นแข็งแรงนะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สมองครับเราต้องมีตัวสมุนไพรช่วยด้านสมองต้องมีตัวนี้ช่วยนะบางคนร่างกายแข็งแรงแต่สมองเลอะเลือนใช้ไม่ได้ลูกๆเคยเห็นพ่อเอ๊ะพ่อรู้สึกพักนี้พูดติดขัดนะช้าติดขัดใช้เวลาคิดมีเอออ้าแล้วพอถามมองหน้าเฉยๆคิดไม่ออกกระทันหันนะฮะลูกเขาเริ่มกังวลแล้วพ่อนี่จะมีปัญหานะตอนนี้เขาระวังมากเตาแก๊สพ่ออย่าใช้ไมโครเวฟก็ไม่ให้ใช้ไม่งั้นถ้าเปิดทิ้งไว้นี่อันตรายกลัวอันตรายใช่ใช่กลัวอันตรายลูกก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้พ่อทานสมุนไพรสักตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้คืออะไรยังไงครับคุณหนิงครับค่ะก็คือตัวไมบรายนี่นี่เองนะคะไมบรายนี่พลัสนะคะก็อย่างที่บอกพอทานตัวนี้เสร็จแล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์บอกก่อนนะคะว่าอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างพอทานแล้วเนี่ยนะไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะประมาณสัก 20-30 วันเราใช้อย่างนี้กันสิ่งที่เห็นง่ายๆครับคือการนอนเอานอนก่อนปกติเดี๋ยวนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเดี๋ยวตื่นกลางคืนตื่นดึกตื่นดื่นนอนดีขึ้นนะนอนไวขึ้นแล้วหลับลึกขึ้นตื่นมาตีห้าหกโมงมันแจ่มใสอ่ะสดชื่นล่าเริงครับมีความสุขครับค่ะนี่คือสิ่งที่เห็นง่ายๆครับนี่เราเห็นในภาพอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนครูที่สอนเต้นลีลาศแล้วลีลาศนี่มันท่ามันเยอะมากเลยนะเคยมีปัญหาจำท่าไม่ได้ไหมฮะมากเลยพักนี้เยอะเลยเต้นลีลาศมา64ปีระหว่างที่เรียนหนังสือก็สอนลีลาศไปด้วยนะแข่งขันไปเรื่อยเต้นๆไปเอ๊ะฟิกเกอร์ลืมค่ะเต้นตั้ง4 5 60ปีมันลืมได้ไงมันเหมือนอยู่ในสายเลือดยังลืมได้อาจารย์ลืมฮะลืมก็เลยต้องทานตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยต้องทาน My Brainy Plus นี่แหละลองดูเพราะลูกชายบอกให้ลองกินดูเนี่ยก็อย่างเงี้ยค่ะกินเสร็จแล้วก็เป็นอย่างงี้นะคะสามารถจะท่องจำอะไรต่างๆได้แล้วก็การหลับดีขึ้นนะคะอย่างบางคนซึ่งเป็นไมเกรนหรือเริ่มแบบว่าหลงลืมๆอย่างเงี้ยค่ะอาการปวดหัวหนังก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันมีงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรทั้งหมดนะคะทั้งหมด5ชนิดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมเกาหลี6ปีขึ้นไปนะคะเห็ดลินจือตังกุยงาดำเก๋ากี้นะคะสูตรนี้มีวิตามิน A B5 B12 นะคะผสมไปด้วยเพื่อช่วยระบบประสาทสมองอยู่ในรูปแบบแคปซูลทานง่ายนะคะทำจากพืชด้วยแล้วมี GMP มีฮาลาลแล้วก็มีอนุสิทธิบัตรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าตัวนี้มันงานวิจัยดีมากนะคะแล้วก็ใช้ที่คลินิกคุณหมอแผนปัจจุบันเป็นคนคิดค้นและเรายังใช้กับคนไข้มาแบบหลายหมื่นคนนะคะดังนั้นคุณปลอดภัยแน่นอนดูแลทั้งหมดเนี่ยอนุสิทธิบัตรนะคะและดูแลทั้งหมด3อย่างไม่ว่าจะเป็นล้างของเสียออกนะคะเติมสารอาหารดีๆเข้าไปแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดซึ่งในรูแดงเนี่ยครบหมดทุกอย่างในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีรีวิวหลายท่านที่บอกว่าเรื่องการนอนดีขึ้นนะคะบางคนไม่เจ้าของแล็บในสำเนียงบอกตับไตยังแบบปกติแอบ
ช็คค่าตับไตด้วยนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องโลหะหนักต่างๆเรามีหลายคนที่ทานไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณหมอกรอบอายุ43ปีคุณแม่นะคะ คุณยายของหนิงเองอายุ90กว่าปียังเล่นเปียโนได้จำได้คุณป้าละลิเคยไปเส้นเลือดสมองแตกทานตัวนี้เข้าไปนะคะช่วยบำรุงฟื้นฟูได้อายุ17ปีแล้วนะคะหลายท่านก็เป็นวัยทำงานเด็กนักเรียนก็ทานได้นะคะอย่างเนี้ยหนิงก็จะมีกลุ่มนักเรียนที่ทานนะคะก็ได้เกรด A กันหมดเลยนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องสูงอายุเสมอไปใช่คือดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าให้คุณสมองเสื่อมเพราะว่าสมองเสียแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณมีเงินเป็นพันล้านแล้วคุณจะเอาหาสมองดีๆมาได้นะเอาอยากเยอะๆให้ฉลาดๆมันไม่ได้แล้วคุณหนิงมาในตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการหน่อยนะคะได้ค่ะ2กล่องแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ 2,400 พิเศษนะคะซื้อ2ชุดแถมสมาร์ทวอทช์ให้ด้วยค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณว่าการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนรับก้าวแจ้งเตือนได้หลายฟังก์ชันนะคะจำกัด30เซตเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีทั้งประเทศกับเงินปลายทางได้โดยโทรมา023999000ค่ะ023999000หรือแอดไลน์ @herbplus นะคะสแกน QR code เก็บไว้ก่อนค่ะมีผู้เชี่ยวชาญที่ประสาทตลอดมิดคอก็จะได้สิทธิ์แล้วอย่างบอกดูไม่ชัดนะคะโปรโมชั่นอะไรคะมองไม่เห็นจำไม่ได้ฟังไม่ทันเอ๊ะพูดอะไรไปงงนะคะทานเลยค่ะตัว My Brightness Plus นะคะรับรองคุณจะตื่นมาสดชื่นหลับดีทั้งคืนเลยครับ30เซตส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับ2กล่องในราคา 1,490 บาทถ้าซื้อ2กล่องนี้มีสมาร์ทวอชให้ด้วยใช่คืออันนี้มันต้องมีนะของจำเป็นต้องมีสำหรับผู้ใหญ่หลายท่านที่เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้วนะแบบว่ามานั่งแบบว่านาฬิกาบางอย่างเนี่ยอันนี้คือแบบมันซิงกับมือถือได้มันใช้ได้ดีมากนะวันนี้ขอโปรพิเศษนะคะ2กล่อง 1,490 บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ 2,400 พิเศษซื้อ2ชุดแถมสมาร์ทวอชที่หนิงใส่อยู่ด้วยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณด้วยจำกัด30เซตเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีให้เกินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรมา023999000หรือไลน์แอป @herplus นะคะสแกนยูอาร์โค้ดเก็บไว้ก่อนค่ะมีผู้เชี่ยวชาญภาษาตลอดมิสคอก็ถือได้สิทธิ์แล้วนะคะอยากให้ดูแลสมองแนเนอร์อย่างที่บอกว่าสมองไม่มีอะไรนะคะคุณต้องเริ่มดูแลบำรุงเขาเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ได้ใช้แน่นอนอย่าบอกว่าแม้ตัวทั้งร่างกายฉันดีหมดแต่ว่าสมองใช้ไม่ได้นอนเป็นผักอยู่ก็ไม่ได้นะจำใครไม่ได้เป็นแบบว่าอะไรนะลูกหลานก็ต้องกังวลใช่ไหมคะไม่ให้เราจับไฟไม่ให้เดินทางไปไหนอยู่แต่บ้านเป็นนั่งเป็นแบบอะไรนะนั่งดูทีวีเฉยๆไม่ได้นะมันชีวิตจะขาดอาจารย์เบียร์สั่งปิดท้ายนิดนึงทานไม่ยากใช่ไหมครับโอ้วันละ3แคปซูลก่อนนอนนี่ใช้ได้แล้วและอาจารย์เลยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอสมองด้วยสมองนะครับตอนนี้ลูกชายปล่อยให้ไปไหนได้เองแล้วเรียกว่าสำคัญวางใจได้เลยไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานไม่ต้องเลยพ่อไปเลยคุณผู้ชมจดโปรโมชั่นให้ดีนะครับเมื่อกี้มีข้อมูลขึ้นหน้าจอแล้วเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้ว QR code ขึ้นหน้าจอแล้วแคปหน้าจอไว้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้วันนี้ขอบคุณทั้งคุณหญิงและอาจารย์เวียศักดิ์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีก4ปีข้างหน้านะฮะรัฐบาลประกาศแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องการจะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ประกาศไว้ชัดเลยนะฮะแล้วก็บอกนั่นก็แปลว่ามีเวลา3ปีครึ่งครับสำหรับการกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะกี่ฉบับก็แล้วแต่ใช่ซึ่งต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่ต้องผ่านและเป็นฉันทานุมัติเป็นที่ยอมรับที่สุดและรับฟังความคิดเห็นให้กว้างขวางมากที่สุดด้วยฮะครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือที่ออกมาจากปากประธานคณะกรรมการนะคือคุณภูมิธรรมเนี่ยคือยกเว้นหมวด1หมวด2และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่แตะต้องถ้าเกินเลยมากกว่านี้ไปไม่ได้ก็จะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ต่อไปครับนะฮะแต่ก็มีความเห็นจากตัวแทนกลุ่ม P-Move นะครับพี่สุนัยคุณผู้ชมครับเพราะว่าควรนำรัฐธรรมนูญปี40มาเป็นหลักสสรต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เมื่อจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐบาลควรยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ควรเป็นแบบนี้ไหมพี่ซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคือให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลที่นำพาให้รัฐธรรมนูญมันผ่านไปได้ก็หมดสภาพลงเพราะเลือกตั้งใหม่ตามกติกาใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ที่ยังคุยกันมาเมื่อวานก็เป็นรอบสุดท้ายสำหรับกรุงเทพนะฮะก่อนจะออกไปตั้งเวทีต่างจังหวัดเนี่ยในภาคต่างๆเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่ประเด็นเดิมว่าตกลงเนี่ยจะเป็นแก้ทั้งฉบับหรือแก้แบบมีข้อสงวนไว้เช่นไม่แตะเรื่องของหมวด1หมวด2แล้วก็เรื่องของประเด็นพระราชอำนาจที่อยู่ในมาตราอื่นๆอันนี้ก็ยังเป็นธงหลักของเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ขณะที่ภาคประชาสังคมและก้าวไกลต้องการจะให้แก้ได้ทั้งฉบับนะครับแล้วก็ประเด็นที่มาสสร.ว่าจะเป็นแบบลูกผสมเลือกตั้งบวกแต่งตั้งหรือจะเป็นเลือกตั้งทั้งหมด
ก็ยังค้างคากันอยู่คณะนี้เนี่ยเขาก็จะไปฟังความเห็นของประชาชนและเกษตรกรนะฮะทางภาคอีสาน20พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้น23พฤศจิกายนก็จะไปที่ภาคตะวันออกฟังความเห็นของภาคอุตสาหกรรม28พฤศจิกายนไปที่เชียงใหม่ฟังความเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็7ธันวาไปที่สงขลานะครับเป็นเวทีสุดท้ายของต่างจังหวัดรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมก็ทำลายเนี่ยคาดว่าภายในเดือนธันวานี้แหละกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆจะได้ข้อยุติเพราะฉะนั้นต้นเดือนหรือว่าไตรมาสแรกของปีหน้านะฮะก็จะพยายามทำให้ได้ข้อยุติและจบภายในเดือนมกราคมก่อนที่จะเสนอเข้าครม.พิจารณาต่อไปด้วยก็พูดง่ายว่าไตรมาสแรกของปีหน้าน่าจะได้ทำประชามติเพื่อจะถามว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยส.ส.ร.หรือไม่ครับรายละเอียดก็ไปว่ากันครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ยังค้างก็คือว่าตกลงจะแก้พรบประชามติไหมเพราะตัวพรบประชามติเองมันมีปัญหามากมันต้องการได้เสียงข้างมากดับเบิลเนี่ยสองครั้งเราเรียกดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนมาเป็นซิมเปิลมาจอริตี้ชีวิตมันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่เห็นใครที่ออกมาพูดให้ชัดๆว่าตกลงประเด็นเรื่องการแก้พรบประชามติเนี่ยจะทำไหมถ้าทำเมื่อไหร่ถ้าทำต้องเร่งทำแล้วอ่ะอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดว่าไทม์ไลน์เนี่ยถ้าเกิดจะเอาจริงมันจะต้องเริ่มต้นปีหน้าแล้วเนี่ยพรบประชามติต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าจะแก้ยังไงใช่เดี๋ยวพอเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยต้องเริ่มคุยกันละแต่ยังไม่มีใครพูดชัดๆเรื่องนี้เลยนะฮะกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเขารวบรวมรายชื่อนะฮะ 200,000 กว่ารายชื่อเพื่อเสนอคำถามประชามตินะฮะก็เสนอไปที่รัฐบาลนะครับก็มี4ข้อด้วยกันนะฮะอย่างเช่นแบบรูปแบบคำถามประชามติเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อผลประชามติหากคำถามประชามติไม่ได้เป็นไปตามหลักการเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% หรือมีการตีกรอบให้แก้ไขในบางหมวดบางมาตราก็อาจจะทำให้ประชาชนผู้ออกเสียงประชามติเกิดข้อสงสัยหรือไม่เห็นด้วยกับคำถามบางส่วนอาจจะตัดสินใจลงคะแนนไม่เห็นชอบใช่โอ้ก็ต้องบาลานซ์ดีๆคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยสรุปออกมาเนี่ยก็มันมีเพดานอยู่ซีกของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลกับมีเพดานของซีกของฝ่ายประชาสังคมแล้วก็ก้าวไกลตรงกลางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าไปหาฉันทามติมาแล้วมันจะเอามาแต่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องแก้กฎหมายประชามติไอ้นี่ต้องแก้ก่อนประเด็นคือว่าสวต้านอันนี้ก็จะต้องดูว่าจะผ่านสวได้หรือเปล่าเนี่ยคณะที่เขาไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลบอกว่าไม่จำเป็นต้องกังวลนะว่าสวจะขวางการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หากคำถามประชามติเขียนไว้ชัดเจนว่าให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและได้รับเสียงเห็นชอบอย่างท่วมท้นก็เป็นเรื่องยากที่สวที่แม้จะมาจากการแต่งตั้งจะปฏิเสธได้แหมก้าวไกลได้กี่ล้านเสียงสวยังตกความกลางสภาใช่ไหมอุ้ยอันนี้ฝันอะคือพูดอย่างนี้คือมันไม่อยู่บนความเป็นจริงคือผมเนี่ยผมไปลงชื่อเขานะผมเป็นหนึ่งใน200,000กว่ารายชื่อแล้วผมอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นประชาธิปไตยแต่คุณต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงว่าอยากได้แบบนั้นเนี่ยต้องทำยังไงอย่าไปคิดว่าสวเขาจะไม่ค้านมันเป็นไปไม่ได้สวไม่ได้แคร์ว่าคนสนับสนุนนอกสภามีอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องตัดสวออกไปจากสมการที่ต้องทำเนี่ยคือตัดสวไม่ต้องไปแก้พรบประชามติตัดได้หรอได้ถ้ามีดูเวลาดีๆรอให้สวชุดนี้หมดให้สวมันหมดสภาพไงไปทำเรื่องแก้พรบประชามติแล้วยื้อให้สวมันหมดไปแต่อย่าไปคิดว่าสวมันจะเกรงใจเสียงประชาชนสวมันไม่แคร์เสียงประชาชนไม่เคยแคร์เสียงประชาชนครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ In Her Eyes กับคุณคำปากาจะมาสับต่อเรื่องลาหรือว่าม้าป่วยน่าจะไม่พ้นเรื่องนี้เป็นไวรัลมากแล้วก็อย่าปิดเสียงดูฮะเอาละครับแหมจะพูดแบบไม่มีเสียงเลยรายการเราไม่มีโค้ดแคปชั่นใช่ไหมใช่เป็นเทรนด์นะฮะต้องปิดเสียงคำกาแต่อย่าปิดเสียงชูวัฒน์และพี่สุนายแล้วก็เสียงของตะพอนี่ครับนะฮะทั้งหมดคือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ